สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทย์นะครับช่องล่างของทรัพย์ครับวันนี้มีผลงานไหมทุกคนดูนะครับเป็นพระเลี่ยมทองนะองค์ที่อยู่ในไลฟ์สดนะครับนี่เป็นผลงานองค์นี้ไม่เก่าใช่ไหมครับสภาพนี้ไม่เก่าใช่ไหมครับเห็นหลายๆคลิปนะผมได้อะไรมาผมก็จะมาให้ทุกคนดูนะครับผมเป็นนักล่าสมบัติผมหาของหายทุกประเทศนะครับใครทำทองหายทำอะไรหายก็ติดต่อเข้ามานะครับอันนี้เป็นพระที่ได้มาวันนี้นะครับแต่ก็คงจะไม่ได้แกะนะเพราะว่าน่าจะแกะยากไม่มีความชำนาญเรื่องนี้นะครับพระน่าจะมีความคุ้นของผิวไม่รู้ว่าเนื้ออะไรเป็นพระอะไรก็ไม่แน่ใจนี่ครับดูความเก่านะครับเห็นไหมนะครับถ้าแกะก็คงจะเป็นการเปิดหน้าให้ทุกคนดูแค่นั้นนะครับก็ทำความสะอาดเบื้องต้นนะครับโอเคครับใครมีความรู้เกี่ยวกับพระทรงนี้คิดว่าพระอะไรก็ลองพิมพ์มาทายกันเล่นๆหน่อยนะครับพระองค์นี้ถ้าผมบอกว่าเก่านี่จะมีใครเชื่อผมไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับอันนี้เป็นพระที่ได้มาวันนี้เราจะแช่น้ำอุ่นนะแช่ดีไหมจะแช่ดีไหมเนี่ยกูมันจะแตกนะแตกไหมแตกไหมนะครับร้อนไปสงสัยต้องร้อนให้มันอุ่นก่อนไหมนี่นะผมแล้วก็แช่น้ำอุ่นนะครับแช่น้ำอุ่นไว้เก่าหรือเปล่าครับเนี่ยยังไม่ทำอะไรกับองค์พระนะครับทำแค่ตรงกรอบนะครับทำความสะอาดกรอบก่อนนะนะครับเมื่อกี้เพื่อนอาจจะดีน้องเขาเล่นเกมนะเล่นเกมครับก็อินกับเกมนิดนึงนะเกมอะไรผมก็ไม่แน่ใจอันนี้เป็นอันนี้นะเป็นเหมือนกับคาบสาหร่ายครับตะกันขึ้นนะครับคิดดูเก่าหรือเปล่าเนี่ยสภาพเนี่ยหินปูนเกาะขนาดนี้ติงซุ้มเอ้ยไม่ใช่ตรงซุ้มตรงซุ้มมันเป็นอย่างนี้นะครับเราจะทำแค่ตรงกรอบนะตรงกระสาเฉยสกิดนะครับคาบหินปูนก่อนนะครับเก่าจริงหรือเปล่านี่ไข่ปลานะคาบไข่ปลาที่มันเกาะนะครับตามกรอบพลาสติกดูดำน้ำจนมือเหี่ยวมือแห้งทีมงานทุกคนมือเหี่ยวมือแห้งหมดครับแห้งยันทำทำยันแห้งไม่ใช่เหี่ยว